จังหวัดสุขโขทัยเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีนายภูมิสิทธิ์วังคิวรีประหลัดจังหวัดสุขโขทัยเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจังหวัดสุขโขทยัยโดยมีคณะทํางานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีระดับหมู่บ้านจํานวน47หมู่บ้านหมู่บ้านละ15คนรวมเจ้าหน้าที่720คนเข้ารับการอบรม สืบเนื่องมาจากรัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมที่มุ่งเน้นสร้างไรายได้ความเจริญทางเศรษฐกิจโดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนซึ่งในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนผ่านยุคผลักดันขายสินค้าโอท็อปนอกจากสู่การขายสินค้าในชุมชนที่มาจากการท่องเที่ยวโดยใช้สเสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรม เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่โดยรายได้จะกระจายกับคนในชุมชนทุกคนมีความสุขกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน